ในการนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณต่างๆดังนี้ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษมวัฒนชัยปริญญาสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์นายทวีสินวิษณุโยธินปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นายวิระไทยสันติประภพปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์วีระวันศรีติสารปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการนายอัศวินเตชะเจริญวิกุลรางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ศาสตราจารย์สุชาติพหลภาครางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนายอัมพรพินาสานายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์รางวัลสีมอดินแดงประเภทบุคลากรตำแหน่งวิชาการศาสตราจารย์สุรศักดิ์วงรัตนชีวินรางวัลสีมอดินแดงประเภทบุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะนางสาวนุจรีวุฒิสุพงศ์รางวัลสีกระพึกสำหรับนักศึกษาปัจจุบันนายปวีพัฒนาวิสิทธิ์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม